ใหม่กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปากระทะร้อนมาฝากค่ะวิธีทำไส้หมูสับผัดพริกมาล่าใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่สับหยาผัดพอสุกเติมหมูสับผัดจนหมูสุกดีปรุงรสด้วยผงปรุงหมาล่าสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดจนเข้ากันเติมน้ำผัดต่อจนกระทั่งเดือดทั่วใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวราบัวหิมะผัดจนแป้งสุกและส่วนผสมเกาะตัวกันดีจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซาลาเปากระทะร้อนใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยี่แท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกเป็นแผ่นวางไส้หมูสับผัดพริกหม่าล่าลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดโรยนวลแป้งพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าตั้งกระทะเทฟลอนให้ร้อนวางชิ้นซาลาเปาที่ขึ้นแล้วลงจี่ในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนพรมน้ำให้ทั่วปิดฝากระทะรอจนสุกทั่วดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ